คนะไปเลยเอาละทีนี้เป็นหลักพันมั่งจะไหวไหมไหวพ่อมีเงิน 2,573 บาทซื้อปุ๋ยไป973บาท50สตางค์พ่อเหลือเงินเท่าไหร่ขอวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ค่ะลูกพ่อมีเงิน 2,573 บาทซื้อปุ๋ยไป973บาท50สตางค์สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือพ่อเหลือเงินเท่าไหร่ทำไมถึงรู้ว่าเป็นวิธีวิธีอะไรคะลบค่ะลบเพราะอะไรจึงทราบว่าลบเหลือเหลือเงินเก่งมากค่ะเพื่อนวิเคราะห์ให้เสร็จสับแล้วข้อนี้เดี๋ยวจะขอสักหนึ่งคนออกมาแสดงวิธีคิดนะคะนักเรียนไม่ต้องรีบนะคะเขียนหนังสือให้สวยๆเพราะเวลาคุณครูตรวจคุณครูก็ดูความสะอาดความเป็นระเบียบห้ามเป็นยีราฟพอยาวมองเพื่อนบางคนบอกว่าครูจิมมี่ผมยิ่งเรียนผมก็ยิ่งงงงงไหมลูกยิ่งเรียนก็ยิ่งฉลาดขึ้นสิงงได้ไงเวลากระจายอ่ะน้องมักจะกระจายมาผิดนะคะกระจายก็ต้องกระจายให้ถูกด้วยใครที่มาออกมาแสดงวิธีคิดให้เพื่อนได้ชมเนี่ยคุณครูจะให้คะแนนเพิ่มอีกคนละ10คะแนนต้องถูกด้วยนะตอนนี้มีเพื่อนสองคนออกมาแสดงวิธีคิดได้เลยค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะเขาเป็นบัดดี้กันค่ะสองคนเนี้ยช่วยกันตรงนี้เราทำตรงนี้ดีไหมนะน้องเขียน 2,572 แล้วก็ลบด้วย7ขอโทษจาก973ตรงนี้เลยพี่ขอเลื่อนกล้องมาทางนี้นิดนึงค่ะพี่เลื่อนกล้องมาทางนี้นิดนึงถือไมค์แล้วกัน
เตี้ยผมเห็น14 14 14 14 14 5 5 1 1 1 5 9ขีดเส้นตรงนี้ให้เพื่อนดูด้วยเดี๋ยวจะให้อธิบายตรงนี้นะคะอธิบายได้ไหมได้มาดูนะข้อนี้เพื่อนทำถูกนะคะจากโจทย์ตรงนี้นะคะ 2,573 บาทนะคะลบด้วย973บาท50สตางค์ในหน่วยสตางค์นี้ลบกันไม่ได้ต้องกระจายจากหน่วยบาทมา100สตางค์นะคะตรงนี้ก็จะลดเหลือ 2,572 บาทพักตรงนี้ไว้ก่อนตรงนี้มาริมๆทางนี้ค่ะตรงนี้ใน 2,572 นะคะในหน่วยหลักหน่วยนี้ลบกันได้มั้ยไม่ได้ต้องกระจายจากหลัก10มาก็จะเป็น12ใช่ไหมคะ12ลบออกซะ3ก็จะเหลือ9อันนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่คะ6 6ลบ7ลบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็กระจายจากหลัก100มาก็จะเป็น16 10ลบด้วย70ก็จะเหลือ9 90นะคะจากอันนี้แต่ก่อนนี่มีอยู่5กระจายมาให้หลัก10แล้วก็จะเหลือ4ทีนี้4ลบ9ลบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องกระจายจากหลักพันมาก็จะเป็น1400นะคะลบด้วย900ก็จะเหลือ5อันนี้ก็จะเหลือ1โอเคเรียบร้อยค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้ง2คนบวกเพิ่มไปอีกคนละ10คะแนนอ้าวไปดูเฉลยเลยหน่วยบาทหน่วยสตางค์ถูกไหมเอาละขอให้ลบถูกก็แล้วกันวิธีลบวิธีคิดเพื่อนทำให้ดูแล้วเรียบร้อยคุณครูแม่อธิบายอีกนะหายไปไหนล่ะเดี๋ยวขอโทษค่ะขอโทษทีค่ะใช่ใช่ต้องดูอีกรอบหนึ่งเป็นก็จะมีถ้าเป็นตัวใหญ่ต้องรีบคลิกหนีแล้วก็จะเพิ่มมาเหมือนเดิมนะคะเอาละใครตอบเท่านี้บ้าง 1,599 บาท50สตางค์เก่งมากค่ะพ่อเหลือเงิน 1,599 บาท50สตางค์ตอบเป็นเลขไทยข้อต่อไปนี้ตั้งใจทำเพราะว่าจะให้50คะแนนพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยเนาะสองคนนั้นเขาทำได้เดี๋ยวเขาก็ไล่ตามทันเองเอาเลยการบ้านจริงๆแล้วต้องทำเสร็จเดี๋ยวนี้เลยคุณครูศักดิ์ชัยโรงเรียนด้านประชานุเคราะห์หรือเปล่าอยู่กับบีมีเงินฝากธนาคาร 5,475 บาท25สตางค์ฝากเงินเพิ่มอีก 6,870 บาทครูศักดิ์ชัยมีเงินฝากทั้งหมดเท่าไหร่ไม่บอกว่าเป็นวิธีอะไรคิดเอาเองตอนนี้ครูศักดิ์บอกว่าครูจิมมี่ครับผมมีเงินมากกว่านี้แล้วครับใครไม่ทำมาส่งอดได้50คะแนนคุณครูปลายทางช่วยขึ้นกระดานให้นักเรียนด้วยนะคะข้อนี้ง่ายไหมนักเรียนว่าง่ายไหมง่ายอ๋อ
อ๋อเพิ่มอะไรไหนเพิ่มอ๋อทั้งหมดไม่บอกว่าเป็นวิธีอะไรทำให้เนียบที่สุดเลยนะวันนี้คะแนนความตั้งใจคุณครูไม่หักคะแนนนักเรียนเลยห้องสองไม่หักเลยตั้งใจเรียนดีมากไม่คุยกันน่ารักมากเลยค่ะเอาละล็อกเสร็จเรียบร้อยยังบางคนก็ยังบางเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะสนุกกับการเรียนในวันนี้การเรียนเรื่องเงินนะคะเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักอดออมเราก็จะเดือดร้อนในภายภาคหน้าต้องรู้จักอดออมนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้สตังค์มา20บาทใช้ไปสัก3ส่วนใช้ไป15บาทต้องเหลือเงินอีก5บาทเอาไปหยอดกระปุกออมสินค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ